แม้ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ในขณะนี้ก็มีผู้นำจากหลายประเทศที่เดินทางมาถึงแล้วค่ะติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณที่รายงานมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนับถอยหลังอีกไม่ถึง1วันครับก็จะเริ่มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่33ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วโดยในวันนี้ครับผู้นำจากทั้งจีนมาเลเซียและเมียนมาจะเริ่มเดินทางมาถึงท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดในระดับเดียวกับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้นำจากอย่างน้อย3ชาติได้เดินทางมาถึงสิงคโปร์แล้วในวันนี้ครับประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนซึ่งถือเป็นนายกจีนคนแรกที่มาเยือนสิงคโปร์ในรอบ11ปีและสิงคโปร์กับจีนลงนามในพิธีสารเพื่อปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีนางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งมาพร้อมกับเรื่องร้อนๆนั่นก็คือวิกฤตโรฮิงญาเช่นเคยและนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมหมัดวัย93ปีที่หวนคืนสู่ที่ประชุมอาเซียนสมิธเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมาเป็นนายกมาเลเซียอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ได้ตั้งชื่อดอกกล้วยไม้ตามชื่อของมหาเทเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำมาเลเซียด้วยครับแม้ว่าการประชุมอาเซียนสมิธจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้แต่ในวันนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วครับโดยสมาชิกอาเซียนในระดับรัฐมนตรีจาก10ประเทศได้ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Council ซึ่งทางประเทศไทยมีคุณชุติมาบุญยประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนเข้าร่วมครับที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมกันลงนามในความตกลงด้าน e-commerce อาเซียนเพื่อพัฒนากรอบของกฎระเบียบความร่วมมือความโปร่งใสโลจิสติกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคของ e-commerce สรุปเนื้อหาความตกลงการค้าบริการอาเซียนและการปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนครับส่วนในขณะนี้บริเวณโดยรอบสถานที่จัดการประชุมได้มีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่และออกมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับโดยทางการสิงคโปร์ได้ประกาศให้ที่ประชุมเป็นส่วนหนึ่งของเขตพื้นที่เหตุการณ์พิเศษที่มีการปิดกั้นเส้นทางจราจรผู้ผ่านเข้าออกต้องผ่านการตรวจอาวุธและยังห้ามบินโดรนด้วยซึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนอาจต้องเจอโทษปรับ500,000บาทหรือจำคุกนาน1ปีครับขณะที่แนวตลอดชายฝั่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีก314ตัวส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคาดว่ามีจำนวนตำรวจถึง 5,000 นายและทหารถึง 1,600 นายหรือในระดับเดียวกับการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนมิถุนายนนั่นเองครับสำหรับนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะเดินทางมาถึงที่สิงคโปร์ในช่วงสายวันพรุ่งนี้ครับและภารกิจแรกของพลเอกประยุทธ์ก็คือการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมด้านธุรกิจและการลงทุนของอาเซียนซึ่งทางเนชั่นทีวีจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นจากสิงคโปร์ครับ